ทวะมันตรามันตราอยู่ไม่ห่างจากตัวจังหวัดเท่าไหร่ครับทำเลที่ตั้งนั้นเหมาะมากด้านหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำแควอีกด้านหนึ่งเป็นตัวโรงแรมสถาปัตยกรรมที่ตรงนี้เป็นแบบโคโลเนียลสไตล์มีระเบียงเดินรอบเน้นสีหลังคาสีแดงสงสัยตัวตึกสีขาวซึ่งอยู่ล้อมรอบก็จะทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติเรื่องราวความเป็นมาของโรงแรมแห่งนี้ต้องขอให้คุณริชาร์ดเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับเทวมันตราก็ประกอบไปด้วยห้องพักทั้งหมด104ห้องพัก104ไม่มากครับมีทั้งหมด8 room type นะครับแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่อง facility ที่พร้อมแล้วก็ครบครันเพราะว่าจะได้ดูแลแขกที่มาได้เต็มที่อย่างเช่นมีทางหน่วยงานของทางด้านอาหารและเครื่องดื่มจะมีทั้งหมด7หน่วยงานด้วยกันนะครับมี3ห้องอาหารมีห้องไวน์บาร์แล้วก็ไปพูลบาร์แล้วก็รูมเซอร์วิสนะครับส่วนสปานี่เราจะเรียกกันว่าเป็นตัวนางเอกแล้วก็เราเน้นในเรื่องของฟาซิลิตี้ทางด้านการดูแลส่วนต่างๆด้วยกันนะฮะแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายสำหรับเมนูสปาครับเรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนพักผ่อนอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่ครับสำหรับอาหารเช้านั้นเป็นอาหารเช้าแบบอังกฤษนอกจากจะมีขนมปังไข่ดาวไส้กรอกแฮมก็ยังมีข้าวผัดเมื่ออาหารเช้ามีมากมายให้เลือกคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นมีของที่ชอบใจให้เลือกก็ทำให้เจริญอาหารประกอบกับบรรยากาศที่ดีๆก็จะทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นรีสอร์ทสำหรับผู้ซึ่งต้องการพักผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่ากาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ160กิโลเมตรก็เท่านั้นเองก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาสัมผัสบรรยากาศโรงแรมเทวมันตรารีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้วันนี้ขอขอบพระคุณทางโรงแรมคุณริชาร์ดเอาไว้ณที่นี้เป็นอย่างมากที่สุดสวัสดีครับ